รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23พาสายหวานทุกคนนะครับมาเยือนบ้านหลังน้อยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยมีบรรยากาศนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วมีเชฟชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาทำขนมแล้วก็ของหวานหรืออาหารให้เรากินนะครับจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากที่นี่ครับ Ari Recipe ครับมาร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเมนูแรกที่เราสั่งครับนี่เลยนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะก็คือโฮจิชะคากิโกรินั่นเองครับโฮจิชะเนี่ยก็คือชาคั่วนะฮะจะมาทำเป็นแบบคล้ายๆกับน้ำแข็งใสเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องประกอบแล้วกันฮะหลายๆอย่างเลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบความหวานแบบหอมๆสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงนะครับขออนุญาตนะฮะทุกคนทำหน้าที่แทนครับมาฮะอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรานะฮะมาเพิ่มความหวานหอมๆนะฮะกับไซรัปน้ำตาลใส่แดงกันครับพอประมาณนะฮะพอประมาณนะครับลองชิมดูโอ้มันก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งที่มันต้องแบบซูฮกเลยนะฮะก็คือกลิ่นชาคั่วของเขามันหอมมากเรามาชิมตัวเครื่องเคียงนะฮะที่เขาเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นร้านไหนมีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวุ้นโฮจิชะผมคิดว่าเราสามารถใส่เข้ามาในนี้แล้วก็กินพร้อมกับตัวคากิโกริได้เลยถ้าแบบใครชื่นชอบแบบเครื่องเยอะๆในน้ำแข็งใสนะอีก2เมนูนะครับที่อยากจะแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายหวานทุกคนอันนี้เราหาทานยากมากๆนะครับกับเมนูอันมิสึนะครับความพิเศษนะฮะอยู่เต็มถ้วยเลยในนี้มันมีอะไรให้เรากินเยอะมากๆตัววาราบิอ่ะหอมชาเขียวแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากข้างใต้ที่เป็นตัวถั่วแดงกวนอ่ะรสชาติอร่อยหวานนำนิดๆแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมของเขามันก็เพิ่มความมันเพิ่มความริชเข้าไปสำหรับใครนะที่อยากได้ความเปรี้ยวความสดชื่นตัดเข้าไปเขาก็จะมีตัวผลไม้สดมาให้ด้วยอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยอันนี้ชื่อว่าเมนูแรชชีสเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมพร้อมๆกันเลยครับมาหอมมากเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่า rare cheesecake คือเหมือนแบบชีสเค้กตัวชีสครีมชีสจริงๆแท้ๆเต็มๆเลยอ่ะมันได้กลิ่นชัดได้รสชาติชัดแต่ว่าความรู้สึกมันเบาๆดังนั้นแนะนำเลยใครที่ชื่นชอบชีสเค้กอ่ะถ้าเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเบาๆแบบนี้แต่รสชาติเข้มข้นเรามาปิดท้ายนะครับด้วยเครื่องดื่มเย็นๆทั้ง2แก้วนี้กันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยละกันอันนี้ชื่อว่ามัทฉะครีมโซดานะครับความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเป็นชาเขียวนะฮะมัทฉะจะผสมกับโซดานะครับแล้วก็จะมีไอศกรีมชาเขียวอีก1ก้อนโปะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีนี่วาราบิชาเขียวอีก1ชิ้นนะฮะปักเข้าไปอียะมาคือชาเขาอร่อยอ่ะมันผสมกับอะไรมันก็อร่อยไปหมดเรียกได้ว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์เลยฮะแนะนำกับมัทฉะครีมโซดานะครับอีกหนึ่งแก้วนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสายความสดชื่นนะสายแบบชอบที่ความเปรี้ยวความหวานเนี่ยอันนี้แนะนำกับเมนูโรซี่เลิฟนะครับต้องบอกว่าแก้วนี้นะฮะพอเราดื่มเข้าไปนะฮะมันมีความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ชอบที่สุดคือกลิ่นบ๊วยเป็นกิมมิกมันจะอ้วนๆอยู่ในปากนะฮะอร่อยมากๆอันนี้กับเมนู Rosy Love นะฮะสำหรับร้าน Ari Recipe นะครับตั้งอยู่ที่ซอย Ari 4ฝั่งเหนือครับรู้พิกัดแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีเมนูบิงซูเมลอนมาฝากกันครับจะมีเคล็ดลับขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับเมื่อร่างกายของเราต้องการความหวานแล้วก็ความสดชื่นวันนี้เราจัดให้เลยครับกับบิงซูเมลอนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดตำรับบิงซูเนี่ยเขาบอกว่านมเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยต้องเอามาจากประเทศเกาหลีหมดอุ้ยวันนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเท่านั้นรับรองอร่อยครับวิธีทำบิงซูเมลอนผสมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันจากนั้นเทส่วนผสมลงในเครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งเตรียมไว้วางผลเมลอนผ่าครึ่งลงในจานรองใส่เนื้อผลเมลอนคว้านกลมเล็กน้อยตามด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นนำไปวางในตำแหน่งที่เกล็ดน้ำแข็งตกลงมาเปิดเครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งให้เกล็ดน้ำแข็งไหลลงในผลเมลอนจนพูนปิดเครื่องตกแต่งด้วยเนื้อเมลอนคว้านกลมให้ทั่วลาดด้านบนด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูโรสตรีมบันมาฝากกันค่ะวิธีทำคัสตาร์ดกุหลาบใส่แป้งเค้กดาริบินน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่แดงนมข้นจืดสีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นกุหลาบชนิดน้ำเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำขนมปังนึ่งใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังผงฟูและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำเนยขาวตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนปิดเครื่องค่ะแบ่งก้อนโดน้ำหนัก100กรัม2ก้อนผสมสีผสมอาหารสีชมพูเตรียมไว้สำหรับแต่งเป็นดอกไม้ก้อนโดอีกส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวเตรียมไว้เป็นก้านดอกไม้และใบไม้วิธีประกอบก้อนโดสีขาวที่เหลือตัดน้ำหนัก20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นใส่ไส้คัสตาร์ดกุหลาบลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดวางลงบนกระดาษรองตกแต่งให้เป็นรูปดอกไม้พับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดโรสตรีมบันใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูโรสตรีมบันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับตะโก้แฟนซีสังขยาครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าพูดถึงตะโก้นะคุณผู้ชมครับเด็กๆสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยนิยมรับประทานแต่วันนี้ตะโก้ในถ้วยตะไลแบบเดิมนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมได้ด้วยรสชาติสมัยใหม่รับประทานคำเดียวร้องว้าวทันทีครับเนื่องจากว่าวันนี้เราเป็นตะโก้สมัยใหม่เพราะฉะนั้นเราจะทำส่วนล่างกันก่อนนะครับส่วนผสมที่สำคัญนั่นก็คือเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยแป้งถั่วเขียวนะคะน้ำตาลทรายแป้งมันและแป้งข้าวเจ้านะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนต้องให้แน่ใจว่าส่วนผสมของแป้งกับน้ำทั้งหมดเข้ากันดีคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกข้นและมีความใสนะครับพริบตาเดียวส่วนผสมทั้งหมดก็สุกข้นแบบนี้เราก็จะแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนนะคุณผู้ชมนะส่วนแรกเราผสมกับ Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste รสริ้นจี่นะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นริ้นจี่มากส่วนขวดที่2 Strawberry Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste นะครับและอันนี้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตรา Nature Taste นะครับจัดการใช้ตะกร้อมือคลนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวอุ้ยตายแล้ว
กลิ่นหอมลิ้นจี่และนี่ก็คือสตรอเบอรี่รีบเลยคุณผู้ชมรีบเลยแล้วอันนี้ก็คือวานิลาโอ้หอมจังก็จะชงกาแฟกันเลิศนะคุณผู้ชมเอาล่ะคราวนี้ก็ถึงคราวที่เราจะต้องทำให้มันดูน่ารับประทานลูกเดือยตรากข้าวทองต้มสุกซะก่อนนะคุณผู้ชมใส่ลงไปข้างล่างนิดหนึ่งถั่วแดงเม็ดเล็กตรากข้าวทองเช่นเดียวกันจัดการต้มซะให้สุกใส่ไปหน่อยหนึ่งคนถ้วยถั่วดำตรากข้าวทองแช่น้ำต้มสุกนะคุณผู้ชมนะนุ่มๆเดี๋ยวแข็งๆเด็กก็ไม่กินอีกโอ้ตายตายเราจะทำลูกเดือยเป็นรสลิ้นจี่นะคุณผู้ชมนะอุ้ยตายหอมน่าทานจังเลยอ่ะอันต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่กับถั่วแดงส่วนผสมแป้งเราดีนะเนี่ยพอใส่ฟรุตเบสลงไปนะก็ยังมีความแบบทรงตัวดีมากและฟูดเบสเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมดูเงาชวนรับประทานกลิ่นเป็นธรรมชาติมากเลยคุณผู้ชมนี่วานิลามาแล้วหอมกรึ่นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมสังขยาสำหรับเป็นท็อปปิ้งกันนะคุณผู้ชมนะสิ่งที่ต้องเตรียมต่อจากนี้ก็คืออุ่นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าจะยิ่งสักมีหม้อใบน้อยหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรตามหัวมันลายเสร็จแล้วก็จัดการใช้ไฟอ่อนๆในระหว่างที่เรากำลังอุ่นนมให้กำลังร้อนๆเราก็มาดูซองนี้ก่อนคุณผู้ชมผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบจัดการเทใส่ลงไปในเหยือกซะผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบผู้ตายแป๊บเดียวนมเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็รีบปิดไฟเลยเสร็จแล้วก็นำนมที่เดือดแล้วมาแบ่งอันนี้ก็ใส่ลงไปในสังขยาใบเตยอันนี้เป็นสังขยาชาไทยอันนี้ก็วานิลาก็คนซะให้เข้ากันก็จัดการหยอดไปบนถ้วยที่เป็นลิ้นจี่โอ้ตายหน้ารับประทานมากคุณพระคุณเจ้าเป็นตะโก้ที่โมเดิร์นซีวิไลใช้ไลเสลือเกินใบเตยจัดการปักลงไปอร่อยอย่างเดียวไม่ได้จะต้องสวยงามด้วยอันนี้ก็ธรรมดาดูมีมูลค่าฝรั่งหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะเลือกแบบไหนงดงามอย่างไทยทันสมัยแบบฝรั่งหรูหราแบบมีมูลค่าคุณผู้ชมเลือกเอานะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับสองแม่ลูกก็เลยจัดเตรียมไว้จัดเต็มให้คุณผู้ชมเลยกับเมนูคริสต์มาสครีมฮอนครับต้อนรับช่วงเดือนแห่งเทศกาลนะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูคริสต์มาสครีมฮอนมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นอะโวคาโดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่อะโวคาโดสุกบดและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันเทวุ้นอะโวคาโดลงในแก้วจัดเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายผงโกโก้น้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายกับนมข้นจืดคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและวิปปิ้งครีม
คนให้เข้ากันจนเนยละลายตักฝาดช็อกโกแลตลงบนวุ้นอะโวคาโดที่ทรงตัวแล้วตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพอะโวคาโดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นอะโวคาโดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูทองพลุฮาเซลนัทหอมหวานอร่อยมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งที่ผสมไว้คนเร็วๆจนแป้งร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟนำแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้ความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมแป้งอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใช้ช้อนตักแป้งทองพลุลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนแป้งสุกเป็นสีเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดทองพลุใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตราเนเจอร์เทสแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ปกติแล้วคริสต์มาสครีมฮอนเนี่ยส่วนมากจะใช้พัฟเฟสทรีนะเรารีดไม่ไหวหรอกมีเมนูแบบง่ายๆกว่าพัฟเฟสทรีไหมอ๋อวันนี้จะเป็นหนุ่มปังค่ะอร่อยมันหอมส่วนผสมที่เราสองคนเลือกใช้เป็นส่วนผสมแรกเพราะว่าสำคัญมากๆเนื่องจากเนื้อขนมปังของเราเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หอมเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะจะเห็นว่าเราเตรียมส่วนผสมเป็น2อ่างผสมนะคะเราจะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวจากนั้นเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อขนมปังของเรานะคะเราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นคนส่วนผสมนม2ชนิดเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ค่ะวันนี้เรา2คนใช้ไข่ไก่2ฟองตีไข่ไก่พอแตกพอนะพักส่วนผสมเหลวของเราเอาไว้เราใช้แป้งสาลีชนิดที่ทำขนมปังค่ะแล้วก็เพิ่มคุณประโยชน์ของคริสต์มาสครีมฮอนของเราด้วยข้าวโอ๊ตยีสต์ค่ะอันนี้เราใช้เป็นยีสต์แห้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะจะเห็นว่าเราแยกพื้นที่เกลือป่นกับยีสต์อย่างชัดเจนนะจากนั้นเราจะนำเข้าเครื่องตีในเครื่องตีนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวและของแห้งลงไปตีจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนจากนั้นใส่เนยสดลงไปค่ะแล้วก็นวดต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเนาะประมาณ 12-15 นาทีค่ะโอเคเราจะทาไขมันบนโต๊ะเอาไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าขนมปังของเราจะได้ไม่ติดโต๊ะเฮ้ยนิดเดียวเองตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังทำเป็นก้อนละ120แล้วก็แบ่งเป็น4ก้อนเล็กพยายามทำมือให้ล็อกแป้งขนมปังของเราเอาไว้หลักการของเขาเนี่ยนะคะก็คือเพื่อทำให้หน้าขนมปังเนี่ยตึงขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากคลึงกลมแล้วเนี่ยเราต้องคลึงเป็นเส้นยาวๆเพื่อที่จะเอามาพันกับครีมของเราเราก็ต้องจับปลายครีมฮอนฝั่งหนึ่งเอาไว้เหมือนเราสอดไส้เขาไว้อะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเวลาเขาขึ้นฟูขึ้นมาไม่หลุดออกมาไม่หลุดออกมาใช่แล้วก็เนี่ยข้างล่างเราก็ขมวดปมเขากลับเข้าไปในนี้หน่อยนึงเอาด้านที่สวยที่สุดทาไข่ขาวนะเสร็จแล้วด้านที่สวยนะหมุนส
ใช่ค่ะสตาร์ทของเราเริ่มต้นจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะคะจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่นะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งเค้กหรือแป้งสาลีทำเค้กนะคะจากนั้นเนยสดชนิดเค็มแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคเราเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเหลือเป็นลูกๆอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวตั้งเตาเขาก็จะหายตั้งเตาคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราสุกเขาจะเริ่มค่อยๆข้นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าข้นโอเคแล้วค่ะปล่อยให้เขาเย็นนะเดี๋ยวมาเราตีกับบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมของเราทำง่ายมากๆเลยอ่ะส่วนผสมหลักของเรา2คนคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มใส่คัสตาร์ดครีมของเราที่แช่เย็นจัดๆลงไปใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะตีส่วนผสมของเรา15นาทีเนาะ15นาทีสปีดต่ำก่อนนะให้เขาเข้ากันก่อนพอเข้ากันยังก็สปีดกลางส่วนผสมฟูได้ที่แล้วสีเขียวสีเขียวด้วยความที่เป็นคริสต์มาสครีมฮอนเราก็เลยจะใส่สีผสมอาหารสีแดงกับสีผสมอาหารสีเขียวลงไปในบัตเตอร์ครีมของเราแล้วเราก็จะคนส่วนผสมถ้าไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลวาเลนไทน์คุณผู้ชมก็เปลี่ยนไปใช้สีแดงอย่างเดียวก็ได้โอ้โหวาเลนไทน์เราเป็นสีแดงรักของเราสีแดงสีแดงตรงๆนะลากขึ้นมาตรงๆนะตรงกลางลากขึ้นมาโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะสีเขียวเลยดีมันก็ค่อยๆหมุนนิดนึงทวิสต์คือเนื้อขนมปังก็หอมหอมทั้งเนยหอมทั้งนมตัวไส้ก็คือหอมนมๆแล้วก็มีความเค็มๆจากเนยอร่อยมากลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานที่ Workpoint ช่อง23เวลา 4:30 ทุกวันอะไรอ่ะวันพฤหัสค่ะค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับอิ่มเอมเปรมปรีกันฮะกันที่คาเฟ่ในสไตล์โฮมี่ฝรั่งเศสครับช็อกโกแลตดีจังมันน่ากินตรงที่ว่าเราใส่ข้าวเหนียวดำน่าเอ็นดูเชียวชื่อเมนูว่าอะไรนะมินิชีสบาร์ค่ะเขาฉ่ำมากเนื้อดีมากอ่ะ